วัตถุประสงค์ก่อนเลยก็คือเพื่อให้เข้าใจวันจะเริ่มที่จะสิ่งที่หนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องชีสแอนด์ซอฟต์ที่ทิชชูก่อนนะคะแล้วก็มาเรื่องแคลเรียสรีชั่นแล้วก็รีชั่นกับการแคลเรียสเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังก็คือคาดหวังว่าเพื่อจะสามารถอธิบายและเข้าใจข้อต่างๆที่เราจะเรียนกันในวันนี้ได้มันเป็นอะไรอันแรกสุดจริงป่ะมันคืออันแรกที่โหลดอันนี้ที่โหลดใช่ไหมเพราะฉะนั้นฟันจะแบ่งหลักๆตามฟอร์มและฟังก์ชันก็คืออินไซเซอร์ฟันหน้าฟันตักนะคะเคนายเป็นฟันเคี้ยวไว้ฉีกเนาะแล้วก็โมล่าไว้เคี้ยวโมล่าก็เช่นกันโมล่าจะมีแค่ในฟันแท้เท่านั้นเพราะฉะนั้นฟันของเราคือจะมีทั้งตักทั้งเคี้ยวทั้งฉีกเพราะว่าเราเป็นสัตว์ที่เป็นออมนิวอร์เนาะก็คือกินทั้งซึ่งทั้งตักนะคะตรงนี้แต่ไฟโอเลนี่คือฟันก็คือจะแบ่งเป็นส่วน hard tissue กับ soft tissue นะคะ hard tissue ก็คือ enamel น่าจะรู้จักกันดีก็คือเยื่อฟันด้านนอกสีขาวนะคะ dentin จะเป็นส่วนชั้นเนื้อฟันจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ cementum จะเป็นตรงเคลือบรากฟันจะอยู่ตรงส่วนรากฟันเนาะคล้ายๆกันเลยถึงรากแล้วก็จะมีส่วน soft tissue ก็คือจะเป็นข้างในเท้าที่เป็นพวกเนื้อเยื่อชีพต่างในถ้าเรามาตัดแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดขึ้นเนาะอินาเมลคือส่วนที่เคลือบอยู่ด้านนอกเห็นเยอะเลยนะคะส่วนเดนทีนก็คือจะเป็นเนื้อฟันด้านในทั้งหมดด้านในเดนทีนก็คือจะเป็นเท้าจริงๆพวกนี้ไม่ต้องแบบที่น่าจะเรียนอย่างละเอียดเนาะเท้าจะเป็นแบบแบ่งเป็นเท้าพวกนอนเท้าชันเบอร์หรือว่าอินาเมลนะคะตอนนั้นแล้วก็ตอนที่ทิชชู่มันก็จะมีพวกโซลิโอดัมพองเซเมนต์มีกระดูกใช่ไหมแล้วก็มีเหงื่ออะไรแบบนี้เนาะนี้มาดูการเกิดลีชั่นนะคะลีชั่นก็คืออย่างที่บอกแบ่งเป็น1 carious lesion คือรอยผุที่เกิดจากโรคฟันผุและ non carious lesion ซึ่งก็คือเป็นรอยโรคที่ไม่ใช่โรคฟันผุอันแรก dental caries คืออะไร dental caries เป็นโรคที่ต้องฟันง่ายแต่ว่าก็คือจะเรื้อรังค่อยๆเป็นมาเนาะเกิดจากไมโอฟิลที่มันมาเกาะที่ฟันนะคะเป็นโรคที่เป็นวอลติแคทเทอรี่สาเหตุฟักเตอร์หลักเลยคือไบโอฟิลแล้วก็ดิเอทเทอรี่ที่เป็นคาร์โบไฮเดรตทั้งหลายแล้วก็ตัวฟันเองแล้วก็ระยะเวลาเนาะเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ว่าเรากินเข้าไปมันจะผุเลยนั้นมันต้องใช้เวลาด้วยนะคะในตัวแผนภาพวงกลมวันนี้ก็คือพวกสาเหตุแฟกเตอร์ทั้งหมดก็จะแบ่งเป็นพวกไพรมารีเซคันดารีอีกเซคันดารีเนี่ยมันก็จะเป็นพวกโซเชียลอีโคโนมิกการศึกษาใช่ไหมเศรษฐศาสตร์และปากบางทีมันก็จะไม่ได้แบบมีเวลาใส่ใจใกล้ๆอะไรเพื่อก็จะมีผลเหมือนกันนะคะฟันผุฟันและซีชั่นเป็นโรคที่คอมมอนที่สุดสำหรับโรคอินเฟคชั่นนะคะเป็นคนสาเหตุหลักคืออะไรจำพวกเชื้อโรคได้อยู่ไหมน่าจะได้เรียนตรงนี้ทำในคนเนาะก็จะมีพวกสเตโตคอคัสมีแทนนะคะหลักๆเป็นพวกปกปกลูกสมุนเนาะอันดูตาเป็นพวกแลคโตบาซิลัสแล้วก็แอคทิโนไมซ์นะคะสาเหตุนี้คืออะไรแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆนะคะมารวมกับอาหารของคาร์โบไฮเดรตต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปพอมันมารวมกันปุ๊บมันก็จะเกิดการสร้างกรดขึ้นมานะคะจากกรดที่ได้มาพอมาเจอกับฟันของเราสุดท้ายก็คือจะเกิดการดีมินิไลเซชันนะคะของฟันก็คือฟันก็คือจะสูญเสียแร่ธาตุไปจากที่โดนกรด
แล้วตัวแบคทีเรียมันก็จะมีตัวที่เป็นเอนไซม์เนี่ยที่เรียกว่าซูโครไลซิสเอนไซม์ที่จะมาย่อยอีกทีนึงนั้นรวมกันทั้งหมดจะทำให้เกิดเป็นคาลิปีนขึ้นมาของเวลาเกิดพวกอย่างเงี้ยมันก็คือจะมีดีมินิไลเซชันเนี่ยขั้นเมื่อกี้มินเนาะก็คือจะเป็นขั้นตอนที่ทำให้กระสุนเสียแร่ธาตุหรือว่าคือเกิดเป็นแคลเซียมขึ้นมาแล้วก็จะมีรีมินเกิดเป็นพร้อมกันดีมินิไลเซชันอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันนะคะในส่วนของดีมินที่เกิดขึ้นก็มีเกิดจากแก๊สที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่ามันก็คือจะเกิดจากตัวกรดที่มาจากแบคทีเรียหรือบางคนที่จะมีโรคต่างๆหรือคนไข้ในผู้ป่วยที่เคยถ่ายแผลมันมีความเป็นปัญหาของน้ำลายน้อยตัวน้ำลายที่น้อยที่มันฟังก์ชันไม่ปกติก็อย่างเงี้ยจะทำให้เกิดความผูกมากขึ้นแล้วก็การที่กินหรือดื่มพวกเครื่องดื่มอะไรพวกที่มีหวานๆคาร์โบไฮเดรตเยอะๆก็คนที่มีอาหารที่ไม่ดีนะคะในส่วนของฝั่งรีมินก็คือตรงข้ามกันเลยก็คือคนที่มีน้ำลายเยอะมีน้ำลายเป็นคอมโพเนนต์ที่ดีที่จะมาช่วยจะมีไลฟ์สกอร์กดก็จะไม่ค่อยเกิดมากขึ้นแล้วก็มีจากตัวไลน์แคลเซียมฟอสเฟตพวกนี้ที่ได้จากการให้อาหารที่ดื่มหรือแม้ข้าวยาทานของเราเพราะฉะนั้นทานก็เลยต้องทำเน้นย้ำคนไข้ว่าเลือกที่เป็นตัวไลน์เวลาคนไข้ทานที่เท่าไหร่จริงก็เอาที่หนึ่งตัวไลน์นะคะแล้วก็นอกนั้นก็จากพวกตัวไลน์พวกฟอสซีดีเลยพวกนี้ที่มันจะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อด้วยแล้วก็คนที่ดูแลดีเอาไปยิงที่ดีการดูแลตัวเคิร์ฟตัวนี้นะคะจะแสดงค่าความเป็นกรดกับเบสของหลังจากที่กินตัวเคิร์ฟเข้าไปนะคะจะเห็นว่าหลังจากทานเข้าไปแค่1-3 นาทีตัวเคิร์ฟก็คือจะทำให้ pH ในช่องปากเราดรอปลงมาค่อนข้างเยอะมากตัวคัพพอยต์ตรงนี้คือจะประมาณ pH ที่5.5นะคะที่จะเกิดแคลอรี่แอคทิวิตี้ได้ก็หลังจากที่เราทานเข้าไปแล้ว pH มันตกลงมาแบบนี้ถ้ามีทานอะไรอย่างอื่นว่าถ้าเราแบบนั่งเฉยๆเนี่ยอันนี้ก็คือหลังทานคือโค้ดเข้าไปแล้วก็นั่งไปแล้วก็คือเราก็จะมีน้ำลายมีอะไรมาโกลมาช่วยกันเนาะ pH มันก็จะค่อยๆกลับขึ้นมานะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนก็คือจะกลับขึ้นมาใน30-60 นาทีทีนี้ถ้าดูในตัวสีแดงเส้นสีแดงทีนี้คือจะทำให้เทียบที่มันเป็นคนไข้ที่มีแรงแข็งแรงแต่เป็นแค่คือคนที่ปัดเยอะๆใช้เรื่องคนที่ปัดมันจะปัดถูเยอะๆแบบปัดถูปากเราก็จะเห็นว่าถ้าเทียบกันเขาก็จะมีการปรับ pH ที่ไม่ดีถ้าเทียบกับคนไข้ปกติอันนี้ให้ดูรูปดีชั่นฟันผุนะคะจะเป็นฟันที่ถ้าตัดคอนเซ็ปชั่นเนาะตรงตัว F ที่เล่นไว้คือจะเป็นตรงที่เป็นทิชเชอร์เอาคุณลูกเป็นเนาะก็จะได้เห็นนะคะว่าจากเวลฟิชเชอร์นี้คือพวกหุ่นร่องนะคะมันก็จะมีการสะสมของพวกน้ำแบคทีเรียอะไรทั้งหลายที่ถ้าเราคลีนออกไม่หมดหรือมันเป็นจุดที่น้ำลายก็คงไม่ได้การฟันเราก็แบบเอิญแรงไม่โดนมันสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดการผุขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือจะเห็นอย่างตรงทางซ้ายมืออันนี้อันนี้คือจะเป็นแค่การที่อีโนเมลสูญเสียแร่ธาตุไปในระยะเริ่มต้นนี่ทั่วไปจะยังไม่ค่อยเห็นแล้วก็ยังไม่ค่อยทำอะไรนะคะแต่ว่าทางด้านขวาจะเห็นว่ามันกินขึ้นมาถึงชั้นเนื้อฟันแล้วเนาะดังนั้นมันก็คือจะเป็นในข้อแทนนี่มาแบ่งประเภทของฟันผุกันนะคะก็คือจะมีการแบ่งโดยชนิดฟันผุจะแบ่งคร่าวๆเป็น primary secondary แล้วก็ residuary ส่วน extent คือระยะของโรคมีเป็นทีมเที่ยงกับคอมเพลตแล้วแล้วก็ซีเบลิตี้ของคอมเพลตก็จะมีแอคทีฟกับเลสเตอร์เดี๋ยวไปทีละอันนะก็คือเริ่มจากท้ายก่อนชนิดของฟันผุไพรเมอรี่ดิชั่นอินิเชียลแคลรี่ก็คือรอยโรคที่เกิดมาบนฟันธรรมชาติเลยครั้งแรกเป็นฟันที่ยังไม่เคยได้รับการบูรณะอะไรใดๆมาถึงก็คือเนี่ยอย่างในรูปที่เห็นก็คือเป็นฟันที่มีฟันผุนะคะอย่างนี้เราก็จะเห็นแบบเราทำผิวดำๆได้ชัดเจนเนาะแล้วก็จะมีเมาส์ช้ำๆอยู่ข้างใต้อันนี้ถ้าเราดูในรูปที่เราตัดเราจะเห็นแบบนี้คือการข้าวการคอนทิโน่ปัด
และก็บางทีก็เคยได้ยินใน primary edition เราจะแบ่งเป็นส่วนของใน enamel enamel คือผนึกของเครื่องฟันนะคะเพราะฉะนั้นคือการสูญเสียแร่ธาตุแล้วก็จะพบช่องว่างระหว่างผนึกเยอะขึ้นดอยโรคก็คือจะเกิดตามแนว enamel หลอดเลยจะเห็นเป็นแนวมาแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูในฟิล์ม X-ray ในไบท์ฟิล์มเราจะเห็นมันจะเป็นรูปโคนมันจะเป็นสามเหลี่ยมที่จิ้มเข้าไปอะค่ะไม่พยายามหารูปที่มันเป็นแบบ enamel ใช่ไหมจะเห็นว่าชัดมันจะเห็นสามเหลี่ยมประมาณจะพิ้วต่อชี้ตรงซอกขาทิ้งว่าตรงนี้ค่ะมันจะมีสามเหลี่ยมดำๆที่เห็นตรงแนวนิดหนึ่งที่ยังไม่ได้จิ้มไปดำๆเข้าไปในเลนส์ที่นี่จะมีแค่ให้ดูเป็นโซนชัดๆเฉยๆนะคะเพราะมันก็จะมีโซนที่เริ่มมีการสูญเสียแร่ธาตุเล็กน้อยโซนที่เริ่มสูญเสียแร่ธาตุเยอะขึ้นจะมีบริเวณที่เป็นรูขุ่นเยอะขึ้นแล้วก็จะมีส่วนที่เริ่มเป็นสีดำขึ้นมานะคะก็ผลคาซูเซนตรงนี้แบบไม่ได้มีการสูญเสียแร่ธาตุอะไรเยอะเนาะมันจะแค่ประมาณ 1% ต่อมาคืออินเนอร์เมลเดนทีนิชั่นเมื่อกี้จบอินเนอร์เมลชั่นไปแล้วไหมอินเนอร์เมลชั่นเฉพาะอินเนอร์เมลอันนี้คืออินเนอร์เมลเดนทีนิชั่นมันจะเป็นการควบคุมผูกที่ระยะต่อมาจากเมื่อกี้ที่ว่าไม่ทำอะไรได้รับการแล้วไม่ดีแค่ตัวลายไม่ทำการรีนิวลายเซชั่นเข้าไปมันก็จะผูกระยะต่อมาก็จะลงสู่ชั้นเนื้อฟันนะคะจะเรียกเป็นว่า enamel dentition ทีนี้เราก็จะพบการละลายตัวของแร่ธาตุในชั้นเดนทีนแล้วก็จะเข้าไปใน dentinal tubule แล้วก็จะมีการทำลายเนื้อฟันอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นอันนี้พอมันเข้าไปในท่อเนื้อฟันมันก็จะผูกไปตามแนวของท่อเนื้อฟันอันนี้คือเป็นรูปที่ดูของชั้นเนื้อฟันที่โดนทำลายนะคะเรียกว่าซิสโตเนาะแล้วก็ของเบรนชีวิตจริงถ้าเวลาเราตรวจนะคะเวลามันผูกข้างใต้ในชั้นเยนทีแล้วอย่างตรงซี่โมล่าตัวนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันควรเป็นเงาดำข้างใต้ละคือผิวอินเนอร์ด้านบนบางส่วนตรงออฟฟิศหรือตรงนี้มันยังอาจจะยังดูโอเคแต่ว่าเยนทีข้างในคือมันเป็นแบบเราก็จะเห็นเป็นเงาสีดำข้างใต้แบบนี้เนาะรอยผูกมันก็น่าจะเริ่มมาจากตรงซี่แล้วฟิชเชอร์ที่เราเห็นว่ามันมีต่างๆในเล่ามันแล้วก็มันกินเลนทีเข้าไปมันต้องเข้าไปแล้วนะคะถ้าในรูปวาดตรงนี้จำลองที่ดูก็คืออย่างที่เห็นรูด้านบนมันอาจจะนิดเดียวแต่ว่าพอเขากินเลนทีเข้าไปแล้วมันจะค่อนข้างใหญ่เข้าในนะคะเราก็จะเห็นเป็นราวต่างๆแบบนี้ขั้นตอนของแต่ละชั้นในเลนทีคลาสิกที่เข้ามานะคะจริงๆอะค่ะตรงนี้ที่สำคัญที่จะให้ดูคือเราจะมีหลายชั้นมันก็จะมีส่วนที่เริ่มดีคอมโพสแล้วก็มีส่วนที่แบคทีเรียอินเวชั่นดีไลฟ์ชั่นนี้ไปไล่ดูกันอีกทีนึงสักครั้งติดเป็นทีมจะเป็นตรงที่เป็นทีมเริ่มมีการแข็งตัวอยู่นะคะถ้าเราลองนึกฟันผูกเราจะเจอตรงนี้มันจะเป็นชั้นที่เริ่มเปลี่ยนสีแต่ว่าเนื้อฟันจะแข็งแล้วมันจะยังไม่ได้ผูกต่อไปแบบนี้แต่นี้ที่ให้ดูชัดๆคือจะมีสิ่งที่เรียกว่าเดนทีฟเดนทีฟคือเดนทีฟที่เขารีแพร์ตัวเองขึ้นมานะคะในส่วนของที่เลเวลไว้เป็นตัว E ตรงนี้เราจะเห็นเป็นชั้นที่มันจะผูกสร้างเข้ามาในส่วนของเขาแทรกเกอร์แทนคือฟันผูกมันทิ้งเข้ามาทีนี้ร่างกายเราก็มีการปรับตัวเนาะเพราะว่าถ้าไม่สร้างตรงส่วนหรือพลาสติกเป็นทีตรงนี้ขึ้นมาแทรกในรูปนี้มันก็อาจจะหัวเขาไปแล้วนะคะอันนี้เขาก็เลยร่างกายเราก็จะมีการสร้างในทีตรงนี้ขึ้นมาเรียกว่าพลาสติกเป็นทีเนาะสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวแทรกอันนี้คือเมื่อกี้ที่บอกว่าชั้นสเตอร์ติกเป็นทีมเนาะสเตอร์ติกมันคือเป็นดีเฟนซ์ในการซึ่งเป็นขั้นตอนการป้องกันตัวเองอีกแบบนึงเหมือนกันอย่างที่บอกว่าเราจะเห็นมันเป็นสีดำๆมันเป็นเดนทีที่เปลี่ยนสีไปแล้วนะคะเกิดจากการสร้างผื่นกับพายที่มาอุดตันไว้ในข้อของเดนทีเพื่อป้องกันให้เชื้อโรคมันอินเวดเข้าไปได้ลึกไปกว่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นเป็นดำๆในที่ข้อ appearance นะคะเราก็จะเห็นว่ามันแข็งแต่มันจะเงาๆคือมันจะเป็นสีตาลที่แข็งเงาอันนี้เดี๋ยวพอไปทำจริงเราจะพอเก็บเขานิดนึงอันนี้ให้ดูรูปในของจริงนะคะตรงชั้นที่เป็นส่วนในพลาสติกเป็นทีเดียวที่ฟันสร้างขึ้นมานะคะก็จะเจอในฟันผุดีชั่นที่เป็นดีชั่นนาน
ตัวโอโรโซวาสก็จะเกิดการสร้างชั้นเลือดในสีที่ขึ้นมาที่ผนังของแชมเบอร์ชนิดต่อมาของฟันผุนะคะเมื่อกี้จบ primary lesion primary lesion ที่สมัยเป็นมินิเมลแล้วก็เป็นมินิชั่นนะคะอันนี้ก็คือเป็น secondary lesion อีกทีนึงหรือก็คือมันก็คือรอยโรคที่เกิดใหม่ติดกับฟันที่มันเคยอุดฟันมาแล้วติดกับตอนบูรณะเดิมนะคะข้อสนใจคือถ้าขอบวัสดุอุดฟันที่มันแนบกับฟันคือมันอาจจะแนบดีแต่คนไข้กับความสะอาดได้ไม่ดีการสะสมตัวของพลาสมันมักจะเกิดขึ้นที่บริเวณขอบของวัสดุอุดตามในรูปแบบนี้นะคะมันก็จะเริ่มเกิดเป็นรอยด่างทั้งสีขาวแล้วก็เป็นสเตนสีตาลบางอันถ้ามันเป็นพลาสทูที่เป็นคาวิตี้ที่เป็นคอสซิโน่เนาะถ้าเราเอ็กซเรย์เราก็จะเจอได้ว่ามันจะมีแบบเหมือนเซคันดารีผุข้างใต้ตรงนี้อีกทีหนึ่งข้างใต้วัสดุอุดอันสีเงินเงินที่เห็นคือจะเป็นวัสดุอุดพวกอะมองต้ามันก็จะขึ้นดำสีนิดนึงนั้นรอยดำข้างใต้วัสดุอุดตรงนี้อันนี้ก็คือฟันผุนะคะฟันที่3คือ residual caries ก็คือ caries remaining ที่เหลืออยู่รอยร่องฟันผุเดิมที่โดนกำจัดออกไม่หมดจึงมักจะพบอยู่ข้างใต้รอยบูรณะต่างๆอย่างอันนี้ในรูปนะคะก็คือจะเห็นเช่นฟันผุมันจะไม่เข้าไปในซอกๆหรือข้างใต้อินเนอร์เมมคือมันจะไม่ผุเข้าไปเป็นโตบางทีบางเหมือนเป็นอธิบายมันจะมีเป็นแง่งที่เข้าไปข้างใต้บางทีเราอาจจะฟักออกไม่หมดหรือเราอาจจะคิดว่าหมดแล้วโดยทั่วไปก็คือเกิดจากมิสไปนี่แหละค่ะมันก็เลยจะอยู่ตรงนี้นะคะพออุดทับไปบางทีมันก็เลยยังมีรอยผุเหลืออยู่ก็จะเรียกเป็นresidual caries แต่อันนี้ก็คือเหลือไว้ตรงขอบตรงนี้เวลาเรามือคลาสฟูด้านข้างบางทีมันอาจจะมีบลีดหรือเราอาจจะมองเข้าไปทำสถานการณ์ได้ยังไม่เชื่อชาบางทีทำให้เราลื้อออกไม่หมดส่วนรูปทางขวาที่เป็นรูปวาดนะคะจะมีตรงที่เขียนให้ดูว่าจะมีตรงที่เป็น accidental อย่างเงี้ยคือตรงที่บอกว่าบางทีมันเป็นเหมือนเป็นหลืมเข้าไปที่ทำให้เราไม่เห็นอันนี้คือเอาไว้โดย accident นะคะแต่ว่าจะมี residual caries บางอันที่เราเขียนที่วงเล็บไว้ว่า intentional เช่นตรงที่มันอยู่ลึกมากๆตรงที่เราประเมินแล้วว่าถ้าเราเอาออกจนเกลี้ยงจริงๆฟันมันจะ expose เขาแล้วแน่ๆถ้าเรามองว่ามันไม่คุ้มตันแล้วก็ฟันผุตรงนี้มันดูแบบพอจะแข็งแรงและพอจะควบคุมได้แล้วถ้าเราอุดฟันได้ดีจริงๆตามทฤษฎีเขาก็จะบอกว่าเราตั้งใจอุดไว้แบบนี้ได้ตรงนี้นะแต่มันจะแค่แบบตรงที่ลึกมากๆแล้วเราก็ไม่ได้เหลือแบบจริงๆไม่ได้เป็นแผ่นใหญ่เท่าในรูปนี้หรอกมันจะเป็นแบบตามจุดที่เราดูว่าลึกไปก็คือไม่คุ้มแล้วลึกเกินไปทะลุเท้าแน่ๆคนไข้ปวดแน่ๆต้องหนีบางทีเราเสนอไว้แต่ถ้าตรงข้างๆที่มันเรียกว่า accidental ที่ไม่ได้ตั้งใจอันนี้คือมิ้นไปจริงๆตอนเราทำต้องเอาออกอย่าเอาออกให้หมดนี่นะคะเพราะฉะนั้นเราจบตรงชนิดไปแล้วอันแรกตัวท้ายของ carry มาดูตรง extent นะคะ extent ที่เราแบ่งก็คือ incipient carry ที่เป็นแบบคำเตะแล้วคือเรียกแคลิปคือยังรีเวิร์สซิโนได้อยู่นะคะคือจะเกิดการดีมินซึ่งแล้วเราก็จะเห็นฟันมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนสีอย่างในรูปก็คือเริ่มเป็นดำขาวขึ้นมานะคะเพียงแต่ว่ามันจะยังไม่เป็นรูอันนี้สำคัญเนาะคือมันยังไม่เป็นรูเข้าไปในทางคลินิกเวลาเราเจอแบบนี้เราจะยังไม่ได้ทำอะไรเพราะเกิดแนะนำให้คนไข้ดูแลการฟันตรงนี้ให้สะอาดการที่เกิดเป็นคราบแบบนี้ขึ้นมาแปลว่าคนไข้อาจจะแปลบริเวณคอฟันไม่ถึงอย่างในรูปนี้เนาะพลาสมันก็จะเกาะแล้วก็จะเกิดกดจากพวกแบคทีเรียจากในพลาสพวกตรงนี้ถ้าเราไปฟันดูแลที่ดีแล้วมันไม่ติดต่อไปแบบนี้มันจะไม่มีมูลเป็นมากกว่านี้นะคะอย่างที่บอกคือมันมีดีมินและมันก็จะมีครีมินขึ้นมาด้วยกันเพราะถ้าเกิดเราได้แลกฟันได้แลกผ้าได้โกลายจากฟันที่เราทำความสะอาดได้ดีทำความสะอาดพวกคราบฟันอะไรออกไปมันจะค้างอยู่เท่านี้มันจะ reversible กลับมาเป็นผิวฟันที่แข็งแรงเหมือนเดิมได้สีอาจจะไม่ได้กลับมา 100% แต่มันจะไม่ผุเป็นรูเข้าไปส่วนตรงที่เป็นคาวิเตทแล้วอันนี้จะย้อนกลับไม่ได้แล้วนะคะเราจะเห็นมันมีรูเป็นโพรงเข้าไปเลยถ้าใช้ explorer ติดก็คือมันจะเป็นรูติดเข้าไปแล้วพวกตรงนี้ยังไงก็ต้องอุดนะต่อมาก็คือเป็น severity
activity จะแบ่งเป็น active กับ aggressiveตัว active condition นะคะก็คือรอยโรคที่มันยัง active อยู่แต่ยังมีการพัฒนาของรอยโรคอยู่ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอาจจะลึกขึ้นเพราะสภาพแวดล้อมยังเชื่อต่อการพัฒนารอยโรคเช่นของไข่ก็ยังแปลไม่ถึงเชื้อโรคมันก็ยังอยู่ในรอยในตรงเนี้ยแล้วก็มีค่ามีอะไรอยู่นะคะลักษณะที่ที่นี่เราก็จะเห็นมันเป็นเงาขาวขุ่นทึบแสงอย่างในรูปฟันอันตัวบนขวาเนี่ยเราก็จะเห็นตรงที่มันเป็นเงาแล้วก็ขึ้นอยู่ใต้แล้วแล้วมันก็จะเริ่มเกิดเป็นหลุมร่องขึ้นมานะคะมันก็จะมีสีคือแต่ละคนความขุ่นมันจะสีไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆบางคนอาจจะเป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลอ่อนแต่มันจะรูปแบบแบบธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราใช้เครื่องมือตัวสปูลตัวเนี้ยรู้จักกันอยู่เนาะก็น่าจะเคยได้ยินว่าสปูลเอ็กซ์เพรสเตอร์มันจะกลายเป็นสายช้อนตรงเนี้ยคือพวกแคลิที่มันแอคทีฟพวกแคลิที่มันนิ่มๆเหนือฟันที่มันยุ่ยแล้วอ่ะใช้ตัวเนี้ยมันจะตัดออกได้ค่อนข้างเสี่ยงมันจะมีความคมอยู่ก็ใช้ตัวนี้คล้ายๆขวดตักตักก็ตักเหมือนที่นิ่มๆออกมาก็จะพบว่าเนื้อฟันตรงที่ติดเชื้อจะค่อนข้างนิ่มกว่าปกตินะคะมันก็เลยตักมาได้อันนี้ให้ดูรูปที่เมื่อกี้มีพูดถึงเนาะคนไข้ที่เล่ารันแพนแคลิ่งก็คือจะเป็นฟันผุระดับรุนแรงจะเกิดในคนไข้ที่สุขภาพช่องปากไม่ดีเราจะพบแอคทีฟแคลิ่งพร้อมๆกันหลายๆที่หลายๆด้านโดยทั่วไปก็คือจะง่ายๆถึงผุช่องปากเลยนะอันนี้แสดงว่าเขาอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาดูแลฟันได้ไม่ดีนะคะอย่างที่บอกเขาอาจจะมีน้ำลายน้อยหรือเขาอาจจะเป็นโรคบางอย่างที่เขาไม่สามารถแปรงฟันได้ตัวเองได้ขนาดดูแลตัวเองไม่ได้มันก็จะมีการผุแบบนี้ขึ้นมาที่บ้านต่อมานอกจากแอคทีฟแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าอาร์เรสเต็ดแคเรสเลชันนะคะมันคือรอยโรคฟันผุที่กระบวนการเกิดฟันผุมันหยุดลงแล้วคือมันเคยผุไปแล้วแล้วมันก็หยุดแล้วเกิดจากการที่เชื้อโรคตรงแผลนั้นมันโดนกำจัดออกไปแล้วเกลี้ยงดีแล้วคนไข้อาจจะอยู่ในจุดที่ถ้าเคยไม่สบายเคยอะไรมาตอนนี้คือหายละแปรงฟันอะไรได้ดีเหมือนเดิมละทุกอย่างมันก็จะหยุดลงนะคะลักษณะก็คือจะมีหลายแบบมีตั้งแต่ขาวขุ่นหรือจะดำอย่างในรูปก็ได้แต่ว่าคือสังเกตคือมันจะดูมีความเงามันจะกลับมาเงามันเหมือนเดิมแล้วนะคะอาจจะยังมีทุกแสงมีรอยโรคตรงสีที่ยังติดที่มันคืนเข้าไปมันก็ยังเป็นสีอยู่แต่มันจะมันเงาแล้วมันจะแข็งแรงแล้วเพราะมันเคยสูญเสียแร่ธาตุไปแล้วน้องสีมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะรอยโรคในชั้นเนื้อฟันก็เกิดจะมีสีเหลืองเข้มจนถึงน้ำตาลเข้มเนื้อฟันจะมีความแข็งใกล้เคียงกับเนื้อฟันธรรมชาติเลยอันนี้จะแบ่งเป็นส่วน active inactive ให้ดูคร่าวๆและจะแบ่งใหญ่ๆจะเป็นส่วนที่เป็น kit and feature แล้วก็ส่วนที่เป็น smooth surface นะคะ smooth surface รู้อยู่เนาะเช่นตรงส่วนที่เป็น proximal ด้านข้างของฟันหรือว่าตรงส่วนริมของฟันคือส่วนที่ฟันมันเรียบๆถ้า kit and feature ก็คือด้านหัวเคี้ยวตรงที่มันมีร่องมีกรูฟมีอะไรพวกนี้เนาะก็อันนี้ถ้าเราจะสังเกตง่ายๆตรงส่วนอินแอคทีฟส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นว่ามันมีพวกค่าพักอะไรคุมอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกเพื่อนคนไข้จะทำความสะอาดได้ดีขึ้นค่าพักมันก็จะหายไปแต่ว่าถ้ามันเป็นแอคทีฟอยู่ส่วนใหญ่เราจะเจอจะเป็นค่าพักที่ยังเกาะอยู่บางทีเราเขี่ยเอ็กโพเลอร์ไปคือค่าพักติดเอ็กโพเลอร์ขึ้นมาเต็มเลยก็โดยส่วนใหญ่มันก็จะต่างกันเราๆนี่อันนี้รูปแค่แบบเป็นตารางเปรียบเทียบให้ดูเฉยในส่วนของสมูทเซอร์เฟสนะคะเช่นอย่างตรงส่วนคอฟันเลยเราก็จะเห็นเป็นจุดขาวอยู่ใกล้ๆกับตรงขอบเหนือคอฟันเนาะด้านนั้นจริงๆผิวฟันมันจะเรียบนะคะเราเรียกเป็นสมูทเซอร์เฟสอันนี้เป็นแฮนด์เอาท์แล้วเนาะฟันไปได้ที่ต่างๆจริงๆมันคล้ายๆกันแหละที่เชื่อมสมูทเซอร์เฟสอันนี้เราให้ดูหลายแบบนะคะเนี่ยอย่างรูปภาพขวาก็คืออย่างฟันผุตรงคอฟันอย่างเงี้ยค่ะสมองเติมเต็มเนาะคือจริงๆเข้าไปได้ดีมันจะไม่มีผุขนาดนี้ก็ถ้าเรามาดูฟีเจอร์ของฟันผุจากในรูปจำลองอันนี้นะตรงส่วนของพิษกับฟิชเชอร์ไม่พิษกับฟิชเชอร์ก็คือหลุมร่องฟันหรือรูปร่างการผุอย่างที่บอกคือจะเป็นไปตามแนวของอินเนอร์เมลล็อกแล้วก็ตัวเรนจิเนลทูบูนะคะ
ระปุกกินตามแนวเส้นหยิบเข้าไปตรงสมูทเซอร์เฟสคือบริเวณที่มีผิวที่หยาบอย่างที่บอกเช่นตรงส่วนซอกฟันตรงที่ปากชิดกันนะคะหน้าของคุณพ่อก็มีเซี่ยวที่เข้าอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ส่วนคอฟันที่บอกก็คือเราก็จะเห็นมันมีการสะสมของพวกคราบฟันคราบคลีนซีแต่การผูกก็อย่างที่บอกว่าก็คือจะเป็นฟันเป็นการเดียวแล้วก็เดนทิเนลชูชูพอมันกินเข้าไปเนื้อฟันยังไงลักษณะหน้าตาผูกมันจะหน้าตาราวๆนี้นะคะก็ถ้าตรงรูทแครีคือฟันผูกบริเวณรากฟันเราไปดูตรงไหนเป็นรากฟันก็คืออยู่ข้างใต้ต่อ CEJ นะคะ CEJ คือซีเมนโตอินาเมลจังชั่นรอยต่อของอินาเมลกับอินตั้มถ้าอยู่ใต้กว่าเราแนว CEJ เนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าเป็นรูทแครีการผูกก็คือเราจะเห็นว่ามันเป็นแอ่งตรงบริเวณรากฟันนี่แหละค่ะมักจะเกิดร่วมกับข้อหยกร่วมด้วยโดยส่วนใหญ่ก็คือจะในเรียกกันได้ว่าเป็นซีไนน์ก่อนซอฟแคลรี่คืออย่างที่บอกเป็นรอยผูกที่มันจะค่อนข้างนิ่งเราจะสามารถใช้สปูนเอ็กซ์เคเวเตอร์ตัดออกได้เลยเราก็ตัดส่วนที่มันนิ่งๆออกให้หมดก่อนแล้วเราจะได้ประเมินความกว้างของเขาอีกทีส่วนฮาร์ดแคลรี่คือรอยผูกเหมือนกันแต่ว่าจะมีลักษณะทางกายภาพเป็นแบบแข็งตัวนี้สปูนจะสูนไม่ออกแล้วนะคะต้องใช้แฮนด์อินสตูเมนต์อื่นไอ้แฮนด์อินสตูเมนต์ตัดไม่ออกต้องใช้เป็นพวกผมกรนะคะก็คือจะมีส่วนใหญ่จากที่เราใช้ฟันผูกกันในราวซีเฟอร์เนาะจะเป็นหัวกลมกรช้านะคะจะมาคอยเอาฟันผูกนี้ออกก็เลือกขนาดให้มันเหมาะสมกับรอยผูกของเราแล้วก็เอาตรงรอยผูกที่เป็นแบบแข็งออกทีนี้มาในส่วนของลีชั่นที่ไม่ใช่ฟันผุนอนแคเรียนลีชั่นนะคะจะแบ่งเป็นหลายๆแบบอเวชั่นพอฟันผุเนาะแอคทิชั่นเกลียวชั่นแอคแฟคชั่นฟูดแฟคเจอร์ฟูดดิสคอลเลชั่นแล้วก็ฟูดแอคโนมอลตี้อเวชั่นคือการคือของฟันที่เกิดจากการเสียดสีกับวัตถุภายนอกนะคะมักจะเกิดขึ้นตรงตำแหน่งหน้าบดเยื่อฟันหลังปลายปากฟันหน้าด้านใดด้านหนึ่งของฟันสาเหตุส่วนใหญ่หลักๆจะเกิดจากแปรงฟันนะคะอันนี้จะเจอค่อนข้างบ่อยถ้าเราเริ่มทำคนไข้จริงคนไข้ที่ใช้แปรงสีฟันที่แรงใช้แปรงที่กดแข็งมากหรือบางคนชอบแปรงแรงๆกลัวแปรงฟันไม่สะอาดอันนี้คือฟันจะพอฟันจะสึกไปทั้งแถบเลยอย่างในรูปที่เห็นรูปบนนี้นะคะส่วนใหญ่จะสึกด้านบักข้อของฟันหลังอันนี้จะมักจะกินไปด้วยกันทั้งแถบเลยแล้วก็นอกนั้นก็อาจจะมีรอยสึกที่เกิดจากทานอาหารบางคนชอบกินที่เป็นแข็งมีเส้นใยเยอะทำให้ฟันสึกได้เหมือนกันแล้วก็บางคนที่ทำอาชีพบางอย่างบางคนชอบเห็นนิสัยชอบเข็มเย็บผ้าชอบสูบปลายสูบบุหรี่อะไรที่มันตัดแทะบางทีฟันหน้าเรามันก็จะสึกแหวกเป็นลักษณะแบบเห็นในรูปนี้เนาะอยู่ที่ว่าเราตัดอะไรนะคะบางคนชอบแทะที่สอตัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้อันเดิมมันก็จะสึกเป็นแหวกบางคนที่ใช้ฟันกัดแทะเพื่อแกะเปลือกเมล็ดทานตะวันนะคะก็เวลาซักประวัติคนไข้จริงสำคัญนะเราต้องมองดูว่าเขาทำอาชีพอะไรเนาะบางคนเขาเย็บผ้าบ่อยจริงเขาจะติดนิสัยผ้าเข็มนะเขาจะติดไว้เราก็จะรู้ว่าหลังที่มีคนไข้มีฟังก์ชันนี้นะเขาเลยฟันเป็นแบบนี้ก็รอยสึกส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดจากการเสียดสีนี่แหละหลักๆอะเวชั่นนะคะก็คือจากการเสียดสีฟันกับวัตถุภายนอกต่อมาแอคทิชั่นเป็นฟันสึกเหมือนกันแต่ว่าจะเกิดจากการเสียดสีตามธรรมชาติระหว่างฟันด้วยกันเองนะคะเพราะฉะนั้นจุดที่เกิดขึ้นแอคทิชั่นมันมักจะเกิดตรงตำแหน่งที่ฟันมันตกกันอยู่แล้วเช่นตรงเซนเซอร์เกตตรงปลายฟันหน้าตรงคุ้มข้อเซอร์เฟสการหดเคี้ยวอาหารนะคะเราก็จะเจอของที่หม้อก็ถ้าอย่างในรูปเช่นอย่างนี้เขาก็อาจจะตัดแรงมากเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างเช่นสาเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดจากนอนกัดฟันนะคะตอนนอนเรากัดนุ่มตัวเนาะมันกัดกลายนิ่งไปด้วยบางทีนะก็จะสูงค่อนข้างเยอะแล้วบางคนชอบผมเยอะมากนะเวลาใช้ความคิดหรือว่ามีความเครียดบางคนก็จะเกิดกัดฟันไม่รู้ตัวนะคะจะกลายนิ่งแข็งเป็นชิ้นเลยอันนี้ฟันมันจะสูงค่อนข้างเยอะที่แข็งฟันหน้าก็จะจุดต่างกันเนาะสึกสองแบบอันนี้สึกจากวัตถุภายนอกนะคะอันนี้ก็สึกจากการเสียดสีระหว่างฟันชาด้วยกันเป็นรูปให้ดูการสึกกระดาษเอาไป
เห็นมันเป็นแอ่งหลุมเนาะไม่ว่าปลาเศษนะคะอีโลชั่นจะคล้ายกันเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกันบางทีจะเริ่มเหมือนก่อนมากกว่านะคะคือก่อนกับสารเคมีอันนี้หลักๆที่บทที่ว่ามันคือสารเคมีนี่แหละคือมันจะเกิดจากสารเคมีที่มากัดเนื้อฟันของเรานะคะฟันมันก็จะมีการก่อนออกมาจะลักษณะเป็นแอ่งเราเรียกว่าเป็นแอ่งกระทะเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นสกู๊ปเป็นท้อโดนสกู๊ปออกไปบางส่วนมันก็จะว้าวแหวกแหวกอันนี้ถ้าที่รู้สึกส่วนตัวรู้สึกเจอบ่อยนะคะมันมักจะอยู่ตามยอดขาหลักอย่างรูปร่างเนี่ยที่เห็นเป็นตรงๆอยู่ยอดขาอย่างเงี้ยอันนี้มักจะเห็นบ่อยนะคะปลายฟันหน้าบนอย่างรูปบนสุดที่เราจะเห็นจุดตรงๆอย่างเงี้ยลักษณะมันจะเป็นจุดตรงๆมันจะเป็นปุ่มเป็นแหลกเป็นแอ่งเป็นจุดก็ส่วนใหญ่เกิดจากสารเคมีจะมีทั้งภายนอกและภายในนะคะสารเคมีที่มีกรดในอาหารที่มีความกรดสูงบางคนชอบแบบดื่มน้ำอัดลมเยอะหรือบางคนที่กินน้ำมะนาวกินน้ำมะนาวต้านมะเร็งอะไรพวกอย่างเงี้ยก็บางทีมาถึงคือมะเร็งอาจจะไม่หายแต่ฟันมันจะสึกเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ยาบางอย่างที่มีส่วนประกอบของพวกไฮโดรคลอริกแอซิดตัวไฮโดรคลอริกแอซิดจะค่อนข้างแรงนะคะมันก็จะกัดฟันเป็นรูจะได้แบบนี้ส่วนสารที่มีภายในที่มากกว่าจะมีโรคเป็นกรดไหลย้อนถ้าเป็นกรดไหลย้อนส่วนใหญ่เรามักจะเจออยู่ที่ฟันหลังซะเยอะมันจะเหมือนกดมันจะเอ่อขึ้นมาที่คอของเรานะคะมันก็มันจะเป็นที่ฟันหลังถึงคนที่อาเจียนบ่อยๆรวมทั้งคนที่มีแพ้ท้องเยอะๆอันนี้ถ้าเป็นเยอะมันก็จะมีการสึกได้นะคะมันก็จะเป็นฟันกรอบอีโลชั่นน้องหลักๆที่แตกต่างกันอันนี้ไม่ใช่การเสียสีละอันนี้จะเกิดจากสารเคมีต่อมาคือ extractionแฟชั่นคือรอยที่มันจะคล้ายรอยสึกเหมือนกันหรือเวนคอฟันแต่อันนี้เกิดจากการบดเคี้ยวที่ผิดแรงกดเคี้ยวที่แรงกว่าปกตินะคะทำให้เกิดแรงกดและแรงดึงหรือเวนคอฟันนั่นเป็นเครื่องฟันที่มันมีความเปราะนะคะคือเอนามิลมันจะแข็งแรงเนาะมันแข็งแต่มันเปราะเพราะฉะนั้นคือถ้ามันได้รับแรงกดเคี้ยวมาที่เยอะเกินไปมันจะเหมือนมีแรงมาปวดตรงคอฟันนะคะแล้วมันจะทำให้ผิวของอินาเมลกระเทาะออกน้องกระท้ายอย่างในรูปจำลองนี่ผิวของอินาเมลอ่ะแตกออกมาเกิดขึ้นได้ทั้งด้านบ็อกเกอร์และริมกั้วนะอันนี้ลักษณะที่มันจะต่างจากอะเบชั่นคืออะเบชั่นที่พี่บอกว่าแปลงแปลงแล้วมันจะมักจะสึกไปทั้งแผลอันนั้นรอยมันจะค่อนข้างวนกว่านิดนึงอันนี้เราจะเห็นรอยมันจะค่อนข้างเป็นรอบแหลมมันจะแหลมเป็นเหลืองเป็นรูปเลี่ยมแบบนี้นะคะอันนี้เกิดจากแรงกัดเนาะคือถ้าเหมือนจริงๆน้ำมันถ้าเราปั้นกลมๆแบบกลมๆยาวๆแล้วก็กดบี้กับด้านบนแรงๆมันก็จะไปสูดตรงบริเวณคอฟันซึ่งก็คือตรงนี้แหละค่ะที่มันจะกระเทาะต่อมาฟูดแฟคเตอร์นะคะแบ่งหลักๆเป็นสองอย่างคืออันแรกอย่างในรูปบนจะเรียกว่าเฟสไลน์นะคะรอยเฟสคือรอยร้าวที่จะเกิดขึ้นในส่วนของเครื่องฟันเท่านั้นมักจะไม่มีอาการใดๆเกิดจากการใช้งานเกิดจากทรามาตรงส่วนนี้ถ้าเราเจอในคลินิกจริงๆคนไข้มักจะไม่รู้ตัวว่ามีรอยเฟสถ้าเราคลีนดูเขาก็จะได้ระมัดระวังมากขึ้นนะคะแต่ว่าเขาจะไม่มีอาการอะไรและโดยปกติเราจะยังไม่ได้ทำอะไรตามถ้าคนไข้ไม่ได้แบบต้องการความสวยงามหรือถ้ารอยมันไม่ได้ชัดจริงๆส่วนใหญ่จะมองไม่ค่อยเห็นส่วนแคร็กอันนี้จะต่างกันแคร็กคือจะเป็นการร้าวจริงๆมันจะร้าวของตัวฟันในระดับที่ลึกขึ้นคือฟันมันจะยังไม่ได้แตกเป็นเสี้ยวออกมาแต่ว่ารอยร้าวคือมันร้าวเข้าไปถึงชั้นบางทีเข้าไปถึงชั้นเนื้อฟันแล้วอันนี้คนไข้จะมีอาการนะคะบางคนเขาก็จะชอบบอกว่าเสียวฟันต้องแบบกัดแน่นมากแล้วปล่อยอย่างนี้จะเสียวบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นอาการปวดเลยก็จะมีอาการค่อนข้างเยอะถ้ามันเป็นเยอะมันอาจจะลงไปถึงใต้เหงือกนะคะร้าวไปใต้เหงือกร้าวเข้าไปถึงในเท้าอันนี้ถ้าร้าวถึงในเท้าคือยังไงก็คงต้องรักษาอาการเนาะแต่ว่าอันนี้ผู้เผยแต่ว่าถ้าจะรักษาอาการจริงเราต้องประเมินอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะจริงๆฟันร้าวจะรักษาค่อนข้างยากและเราอยากจะเห็นไม่ได้อันนี้รูปผลนะคะคือเฟสไลน์เนาะรูปด้านก็คือฟันที่เป็นแท็กเราจะเรียกว่าแท็กโค้ดนะคะเวลาใดแต่ฟันที่เป็นแท็กโค้ดซินโดรมต้องมีก็ถ้าอันนี้จะเป็นส่วนของแฟกเจอร์จะไม่ใช่ฟันร้าวแล้วอันนี้คือแตกแล้วนะคะจะเรียกว่าแฟกเจอร์แฟกเตอร์แบ่งเป็น2แบบคืออันคอมพลิเคทกับคอมพลิเคท
uncomplicated fall fracture คือการแตกหักของตัวฟันคือจะมีการผ่าเอนาเมลแล้วเขาก็ผ่าเดนทีนแต่ว่ายังไม่เกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะเดี๋ยวในรูปบนเนาะฟันจะหักไปบางส่วนเฉยๆส่วน complicated fall fracture จะเป็นการแตกหักของตัวฟันผ่าเอนาเมลเดนทีนเหมือนกันสำคัญคือจะต้องผ่าทะลุเท้าแล้วนะคะอันนี้ถ้าเวลาไปทำจริงก็มักจะเจอในคนไข้ก็จะบ่อยจะเป็นเด็กที่แบบเล่นตกลงมาถึงฟันหักมาถึงปวดเราก็จะเห็นจุดเลือดออกแบบนี้นะคะก็คือจะฟังได้เลยว่าอ่ะโอเคเท้าแล้วนะก็จะเป็นคอมพิเคชันความแฟกเตอร์นะคะแต่ถ้าอันคอมพิเคชันมันจะแค่เป็นอาการเสียวฟันเฉยๆเนี่ยมันจะไปตรงปวดของเนื้อฟันมันก็จะมีอาการเสียวฟันนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่เจอจุดทะลุเท้านะก็ส่วนใหญ่ฟันหักแบบนี้มาก็คืออย่างที่บอกว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะอาจจะเป็นเด็กเป็นการล้มผักการล้มแค่หรือว่าจะเป็นตัวที่ประสบความสำเร็จไม่ให้ไปปวดเหยียบล้มมาล้มผักก็จะทำได้ค่ะอีกอันนึงก็คือจะเป็นความรู้แฟกเตอร์นะคะตามชื่อเลยก็คือการแตกหักของส่วนตัวฟันแล้วก็จะยาวไปถึงส่วนของรากฟันด้วยอันนี้ก็แตกผ่านอินาเมลเดนทีนแล้วก็ซีเมนตัมจะพบการเอ็กโซเทาส์โดยส่วนใหญ่เลยหรือไม่ก็อีกโซก็จะท่านเอ็กโซเทาส์ก็สามารถเป็นคอมพิวเตอร์ได้คราวรูทแฟกเตอร์นะคะก็ถ้าอย่างในรูปอีบอยอย่างเงี้ยเวลาแตกเนี่ยถ้าเราเจอจริงๆเราจับโยกมันจะโยกได้ตรงชิ้นที่แตกมันจะขยับได้คือเหมือนมันจะยึดถูกไม่เหมือนกับพวกตัวไฟวอลที่พ่อจะเน้นเนี่ยมันจะพอจับเราขยับได้เลยเราก็จะรู้ว่าโอเคมันไม่แตกแบบคอมพิวเตอร์คราวแฟกเตอร์ละนะคะนี่คือแตกของการต่อมาคือ tooth discoloration หลักๆง่ายๆก็คือฟันที่เกิดการเปลี่ยนสีส่วนใหญ่จะเกิดจากเค้าที่ไม่โคติกแล้วนะคะถ้าเป็นในฟันที่ยังไม่ครีเค้า defense ก็อาจจะมีการ injury หรือ trauma มาก่อนฟันที่เคยแบบแค่ตอนเด็กบางทีมันก็จะขึ้นมาเปลี่ยนสีตอนโตในบางคนนะคะถ้าเราเจอคนไข้อย่างที่บอกมันก็คือการซักประวัติก็คือสำคัญเนาะจะได้รู้ว่าที่นี่เคยกระแทกมาไหมเคยทำอะไรมาบ้างได้แล้วก็อีกหน่อยก็อาจจะเปลี่ยนเขามากขึ้นส่วนฟันที่เกิดการเปลี่ยนสีนะคะที่บอกจะเกิดการกระแทกถ้าฟันมันตายหรืออะไรแล้วฟันมันเกิดการเปลี่ยนสีตัวนี้จริงๆหลังจากรักษารากฟันไปแล้วเราสามารถฟอกสีฟันให้เขาได้นะคะจะฟอกเฉพาะที่เป็นการฟอกจากในตัวเขาเชื้อเพลิงจากเวลารักษารากฟันจะได้เป็นอินเทอร์นอลบลีชิ่งตรงนี้สีฟันมักจะกลับมาได้ค่อนข้างปกติอันนี้ความผิดปกติฟูดแอคโนโลยีต่างๆนะคะจะมีผลที่เป็นมาตั้งแต่เกิดกับผลที่แอคควายมาจากตอนพวกฟันการเดเวลลอปนะคะส่วนที่เกิดจากการรบกวนตอนฟันเดเวลลอปเช่นอินาเมลไฮโปเทชียเดนทัลโคโรซิสแล้วก็เบต้าไซคลินสเตนส่วนที่เป็นมาอยู่แล้วเป็นมาของเราเองเลยแต่ออกแต่ออกก็คือพวกไฮโปรังเชียไมโครังเชียอะมิโลเจเนซิสอีเพอร์เฟคต้าไอ้ทีละอันเนาะก็คือส่วนอันแรกนะคะอินาเมลไฮโปเทเชียเกิดในคนไข้ที่อาจจะเคยป่วยหนักมากตอนเด็กๆคือมีอะไรสักอย่างมารบกวนตอนกำลังสร้างตอนที่ฟันมันกำลังสร้างอินาเมลตอนที่ตั้งแต่สมัยแบบที่เป็นแบบแม็กซิสก่อนที่มันจะแข็งตัวอินาเมลขึ้นมาทำให้มันมีแม็กซิสตรงนี้น้อยลงนะคะเราก็จะเห็นอินาเมลเป็นจุดเป็นหลุมส่วนใหญ่มักจะซิมเมทริคอลกันนะคะแล้วก็กระจายตัวกันอยู่ตำแหน่งที่เกิดก็คือจะสอดคล้องกันกับตอนที่ป่วยตอนนั้นเช่นแบบตอนเด็กเคยป่วยหนักมากแล้วช่วงนั้นร่างกายกำลังสร้างฟันที่ไหนอยู่ที่นั้นมันก็มักจะเป็นไปด้วยกันนะคะอย่างในรูปเช่น1121มันก็จะสร้างคล้องกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคล้ายๆกันลักษณะเดียวกันในตำแหน่งถ้าช่วงนั้นสร้างปลายฟันอยู่ทั้งสองอันมันก็จะเป็นเหมือนกันนะคะส่วนเป็นท่อโคโลซิสอันนี้จะเป็นคล้ายๆสเตนแต่มันจะเป็นสเตนที่อยู่ภายในนะคะเราจะเรียกว่าอินทิซิสเตนเนาะเกิดจากการที่เราทานอะไรเข้าไปถ้าตัวเลือดโคลสิสส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดจากการที่เราทานตัวอะไรเนี่ยก็ไปเยอะในช่วงที่ฟันกำลังสร้างช่วงที่ฟันยังไม่หลับแต่ตัวเต็มที่นะคะส่ว
วนใหญ่มันก็จะเกิดจากการที่เราได้พวกอะไรไอออนจากแหล่งต่างๆเช่นในน้ำดื่มในบางบริเวณบางพื้นที่ประเทศไทยเราเองถ้าบางคนมีน้ำก๊อกอย่างนี้น้ำก๊อกน้ำประปาแต่พื้นที่ก็จะมีตัวอะไรที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องคุยถ้าในหมอเด็กเวลาจะจ่ายตัวอะไรเราก็ต้องดูว่าคนไข้ได้รับตัวอะไรอยู่เยอะเท่าไหร่แล้วเนาะเราก็จะได้จ่ายตัวอะไรเสริมให้มันพอดีถ้ามันเยอะเกินไปมันก็จะเกิดตัวโรคติดแบบนี้นะคะหรือบางคนมาเด็กบางคนกินยาสีฟันได้รับแก้ผิวพรรณเยอะเกินไปเนาะแต่บางคนได้กับแบบแท็บเล็ตอันนี้คืออาจจะได้จากหมอนี่แหละค่ะมันเยอะไปก็เราก็จะเห็นเป็นจุดเป็นแบบจุดสีน้ำตาลต่างๆแบบนี้เนาะบางทีเราก็จะเห็นเป็นต่างๆสีขาวจะเห็นเป็นแถบขาวๆมัวๆคาดๆฟันแบบนี้ตัวนี้คือเซตราไซคลินสเตนอันนี้คิดว่าน่าจะเห็นกันน้อยลงเรื่อยๆนะคะอันนี้เกิดจากยาเนาะยาที่ชื่อเซตราไซคลินเลยเป็นยาแอนไซโบติกชนิดหนึ่งใช้กันเยอะเมื่อก่อนแล้วก็เดี๋ยวนี้จริงก็ยังใช้อยู่นะคะก็บอกว่ายังมีจ่ายบ้างเนาะก็อันนี้มันจะผ่านลบได้นะคะตั้งแต่เป็นตัวอ่อนเลยตั้งแต่เป็นในท้องแม่เลยถ้าคุณแม่ทานมันก็จะผ่านลบได้แล้วก็ไปเอฟเฟกต์กับตัวฝาน้ำนมที่ยังสร้างอยู่ก็เพราะฉะนั้นยาตัวนี้ส่วนใหญ่จะเลี่ยงในคนท้องจนถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีเพราะว่าวัยหลังจากนี้ถ้าฟันสร้างเสร็จแล้วก็กินยาได้ปกติไม่ได้มีผลอะไรกับฟันแล้วนะคะอย่างเช่นตอนนี้เรากินฟันไม่ได้เป็นอะไรแค่ว่าถ้าเป็นช่วงที่ฟันกำลังสร้างอยู่ตัวยาเนี่ยมันจะมีผลลักษณะของเซตราไซคลินสเตนมันจะเป็นดำๆตัวเขาหมุนๆผมม่วงๆอธิบายให้ผมเป็นลักษณะแบบนี้เลยถ้าเราเจอในคลินิกจะเป็นแบบนี้จริงส่วนใหญ่อย่างที่บอกมันจะเจอน้อยลงเพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่ายามันจะมีผลเนาะก็จะเจออยู่บ้างแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะเลี่ยงในการจ่ายให้คนท้องก็เด็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มเห็นน้อยลงแต่ก็ยังเจออยู่บ้างนะก็ถ้าทำงานไปเจอแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะมันไม่ใช่ฟันผุทั้งปากมันไม่ได้เป็นอะไรจริงๆผิวฟันจะแข็งแรงดีนะแค่สีไม่สวยอย่างเดียวเลยนะคะต่อมาไมโครดอนเทียกับไมโครดอนเทียอันนี้คือจะเป็นเองแล้วแต่คนเลยเป็นเหมือนเจนติกมานะคะบางคนรูปร่างฟันอาจจะไม่ปกติอันนี้ที่เจอบ่อยอย่างเจลูกอันนี้นะคะเราจะเห็นที่สองบนมันจะเป็นฟันที่แหลมแหลมเล็กๆแบบนี้อันนี้เราจะเรียกว่าฟันเทคเชฟจริงๆไม่ได้อันตรายอะไรไม่สวยเฉยๆแล้วเขาก็จะเป็นฟันที่เล็กตัดฟันเสร็จมันก็จะดูแบบยังมีช่องเหลืออยู่อะไรเงี้ยค่ะก็มันจะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีทั้งฟันที่เล็กๆแบบพอมาเป็นฟันที่เล็กแบบนี้บางทีอย่างไม่มีเลยนะคะก็คือฟันไม่ฟองขึ้นมาเลยก็มักจะเจอบ่อยใน third molar second premolar แล้วก็ upper temporal incisor ก็คือที่สองบนเนี่ยฟันสองบนเจอบ่อยจริงๆแต่ว่าคือผิวที่เราเมียอะไรทุกอย่างปกตินะ texture ทุกอย่างจะดูปกติแค่ว่ารูปทรงฟันอาจจะมีผิวสีนิดนึงที่แตกเวลาฟันพุทธขึ้นมามันก็จะรูปร่างหน้าตาบุ๋มๆเบี้ยวๆเนาะบางทีก็จะซี่จิ๋วก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันนะคะอะมิโลเจเนซิสอิมเพอร์เฟคต้าตัวนี้ก็เกิดมาเองมันเป็นเองของมันเหมือนกันนะคะเกิดขึ้นจากการสร้างอีนาเมลที่ผิดปกติตอนพออีนาเมลขึ้นมามันจะทำให้แบบผิวอีนาเมลมันจะเป็นสักๆมันจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นมันเป็นสีน้ำตาลสีเหลืองแบบนี้ก็คือเกิดจากตัวอินาเมลที่สร้างไม่ปกติมันจะบางกว่าปกติค่อนข้างเยอะทำให้เราเห็นสีเหลืองของเดนทีนที่มันสะท้อนออกมาได้ชัดถ้านี้สังเกตส่วนใหญ่ก็คือมันเป็นแบบเจเนติกมันเป็นมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นน้ำตาลเลยนะคะมันจะต่างกับพวกตัวก่อนหน้านี้ที่เราไม่รู้มาเนาะตัวนี้มันจะเป็นน้ำตาลเลยไม่ได้เป็นเฉพาะตำแหน่งไม่ได้เป็นเฉพาะอะไรเมื่อควรความสร้างต่ำละจะไม่เหมือนอินาเมลไฮโปเทเชียนะคะตัวอีกอันนึงก็คือ Dentinogenesis imperfecta ตัวเนี้ยจะเวลาเจอจะรู้สึกดูรุนแรงกว่า Amniogenesis นิดหนึ่งแล้วก็เป็นทั้งปากเหมือนกันนะคะตัวนี้เกิดจากการสร้างเดนทีนที่ไม่ปกติอันนี้เราก็จะเห็นมันจะเป็นสีฟันฟันมันจะสีแบบสีไม่ปกติแล้วก็รูปทรงฟันด้วยแล้วก็มันก็จะสึกง่ายก่อนง่ายนะคะมันเหมือนเป็นฟันที่สร้างไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะมันก็จะอ่อนแอนิดนึงแล้วมันก็จะสึกได้ค่อนข้างง่ายถ้าเวลาเจอก็จะรู้เลยมันจะหน้าตาแบบนี้นะคะต
ก็ถ้าเราดูในลิโอกราฟิกเราก็จะเห็นเขาเป็นการแบบมันจะไม่ค่อยเห็นเขาแล้วก็รากมันจะสั้นข้อมันจะเป็นแบบเป็นเบาบางแบบเป็นสีเหลืองก็จะรูปหน้าตาคล้ายรูปเลยนะคะฟันมันจะสึกค่อนข้างง่ายฟันจะสึกจะค่อนข้างเยอะพวกอันเดนิโนเทเลซิสกับอะมิโนเทเลซิสบางทีก็ต้องค่อยๆพยายามทำข้อไปตามที่คนไข้เขาไหวเดี๋ยวในโรคนี้ก็จะมีแบบมีทำข้อมีกินที่อะไรแล้วหนึ่งเลยอยากถามไหมโลกาคาคืออะไรถามได้มันจะเป็นกระป๋องกระป๋องกระป๋องแล้วอันนี้คืออะไรเนื้อไม่ค่อยเห็นอ๋อเฮ้ยฉลาดจังเขาพูดจริงเออตัวจังไม่หยุดเลยฟังไว้ทันจริงจดไม่ทันคือเป็นเงินที่ไหนไม่เหลือจังเลยจังเลยถามเลยดีใจเร็วใช่ไหมเยอะมากเดี๋ยวถามได้เหรอครับแล้วไม่ต้องห่วงโดนถามแรงแน่ก็บอกว่าใจดีอย่างนี้ถ้าไม่มีคำถามอะไรก็เดี๋ยวเสริมตรงนี้นะคะถ้ามีอะไรจริงวันนี้ที่จะยังอยู่ที่คลินิกโอเปอร์เสริมตรงนี้นะคะ